ของพื้นฐานนะครับประจำวันที่29มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนตัวแรกก็คือตัวปตท.นะครับก็แรงซื้อต่อเนื่องจากของต่างชาติเนี่ยยังเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นใหญ่อย่างตัวปตท.นะครับอีกทั้งแนวโน้มกำไรในไตรมาสแรกของปี55ก็คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับตัวนี้เราก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้396บาทตัวเหมราชนะครับก็กลับมาไล่หุ้นเหมราชอีกครั้งหนึ่งก็คงเป็นการเก็งกำไรช่วงสั้นตามสัญญาณทางเทคนิคที่มุ่งไปสู่3บาทนะฮะแต่ถ้าหากดูพื้นฐานเนี่ยมองมูลค่าธุรกิจนิคมและก็ไฟฟ้าเนี่ยรวมกันอย่างดีก็จะได้แค่ 2.6 ถึง 2.7 บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยเริ่มซื้อขายมีพรีเมียมนะครับแล้วก็แค่เพียงแนะนำแค่เก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคเท่านั้นนะฮะซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่3บาทแนวรับก็อยู่ที่ 2.8 นะครับจุดถอยก็ 2.76 ตัวซิงเกอร์นะครับถึงแม้ผู้บริหารจะมั่นใจรายได้ของซิงเกอร์ใน2ตัวแรกเนี่ยจะพุ่งกว่า 27% นะฮะทั้งไตรมาสเนี่ยโตกว่า 25% จากปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็กำไรก็จะโตเท่าตัวนะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยวันนี้ไม่นับว่าถูกแล้วนะครับราคาวิ่งแรงเกินไปปัจจุบันเนี่ยเทรดบนไพร์ส์เปอร์บุ๊ก 2.2 เท่าแล้วก็ PE กว่า14เท่าตัวนี้เราก็แนะนำทยอยขายนะครับตัวมารีนะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นทำนิวไฮนะฮะยังไม่เห็นรายงานข่าวใดนอกจากที่บูมเบิร์กนะฮะรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์ที่มองว่ามารีเนี่ยอาจจะเป็นเป้าในการโดนเทคโอเวอร์นะฮะแต่ทางบริษัทเองเนี่ยยังคงปฏิเสธนะครับในการให้ความเห็นใดๆต่อการปรับขึ้นของราคาหุ้นนะฮะเราจึงมองในเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคเพียวๆนะครับก็มองแนะนำเก็งกำไรนะครับในกรอบแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งเรามองแนวต้านเนี่ยของมารีอยู่ที่57บาทนะครับแนวรับก็อยู่ที่45บาทจุดถอยก็คืออยู่ที่43บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการคาดการณ์ผลประกอบการของตัวกิมเองนะครับตอนนี้หากเรามาดูในเรื่องของภาวะตลาดนะครับในไตรมาส1นะครับเราหลังจากที่ปัญหานี้เรื่องกรีดแล้วก็น้ำท่วมในประเทศที่คลี่คลายลงเนี่ยก็ช่วยทำให้ปริมาณการซื้อขายนะครับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่นะครับ 3.14 หมื่นล้านบาทนะครับจากไตรมาส4ที่อยู่ที่ 2.3 4หมื่นล้านบาทนะครับโดยเราพบว่าการซื้อขายเนี่ยในกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปกับต่างประเทศเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิมที่อยู่ที่53% ของนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 56% ส่วนต่างประเทศนะครับเพิ่มขึ้นจาก 22% มาเป็น 23% ในสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันนะครับกับบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับโดยดัชนีนะครับจนถึงวันที่27มีนาเนี่ยเราจะพบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ182จุดนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการของตัวกิมเองนะครับเราก็มาดูในเรื่องของส่วนแบ่งตลาดนะครับอันนี้เราไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับของกิมเองก็ยังคงอยู่ในอันดับ1นะครับอยู่ที่ 12.48% โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นนะฮะตามตลาดมาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,371 ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4นะครับที่เพิ่งผ่านมาอยู่ที่ 2,469 ล้านบาทก็มองปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเนี่ยจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกให้ปรับตัวดีขึ้นนะฮะเนื่องจากรายได้จากค่าในหน้าหลักทรัพย์เนี่ยมีสัดส่วนถึง 70% ของรายได้ทั้งหมดของกิมเองนะครับโดยในไตรมาสนี้เนี่ยจะเป็นไตรมาสแรกที่ปรับใช้โครงสร้างค่าในหน้าจากขั้นบันไดมาสู่การต่อรองแบบเสรีนะครับก็คาดรายได้ค่าในหน้าหลักทรัพย์นะครับในไตรมาส1เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ 31% Q on Q อันนี้บนสมมุติฐานนะครับอัตราค่าในหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.1395% นะครับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่0.1415% นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับตัวการปรับลดภาษีนิติบุคคลก็จะช่วยหนุนในเรื่องของผลประกอบการนะครับได้นะครับเรามองว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 37% Q on Q มันมีกำไรอยู่ที่146ล้านบาทนะครับในเรื่องของข่าวนะครับทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เตรียมชงเรื่องนะครับหรือขอบอร์ดตลาดหลักทรัพย์นะครับในเดือนเมษายนนี้ให้ออกเกณฑ์คุมค่าคอมนะครับของ2นักลงทุนนะครับโดยในรายย่อยเนี่ยก็จะให้เรียกเก็บขั้นบันไดนะฮะส่วนสถาบันเนี่ยคุมขั้นต่ำไม่เกิน 0.25%
หากมีการปรับใช้จริงเนี่ยเรามองว่าจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินของกลุ่มหลักทรัพย์นะฮะเนื่องจากอัตราค่าในหน้าซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยจะไม่ถูกกดดันมากนักจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งทางฝ่ายก็คาดว่าตัวกิมเองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะฮะเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์เป็นหลักนะฮะทั้งฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของกิมเองเนี่ยก็มาจากกลุ่มนักลงทุนทั่วไปนะครับซึ่งมีสัดส่วนอยู่ถึง 92% นะครับแนวโน้มผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อนาคตมองได้ประโยชน์หากมีการปรับโครงสร้างค่าในหน้านะฮะแต่ทว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงมีความไม่แน่นอนนะฮะถึงระยะเวลาแล้วก็ลักษณะที่จะใช้จริงทั้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังเผชิญความผันผวนของวอลุ่มในอนาคตด้วยนะโดยปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายประเมินบนสมมุติฐานนะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3.1 หมื่นล้านบาทนะครับทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำแค่เพียงถือนะครับกิมเองนะครับโดยมองราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 14.10 บาทนะครับมาอัปเดตในตัว IVL นะคะตัว IVL เนี่ยถ้าเรามาดูในปี54เนี่ยตัวยอดขายของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 186,000 ล้านบาทนะคะอันนี้เพิ่มขึ้น 92% นะคะจากปีที่แล้วอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากการขยายกำลังการผลิตของเขาที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ในปี54เนี่ยเขาก็คือมีตัวปริมาณการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 37% เป็น 4.36 ล้านตันนะคะแต่ถ้ามาดูในแง่ของการใช้กำลังการผลิตเนี่ยปีที่แล้วถือว่ายังใช้กำลังการผลิตเนี่ยต่ำกว่าเอเวอเรจที่เคยเป็นนะคะก็คือเขาใช้อยู่เพียงแค่ 86% นะคะจากเดิมที่ค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยน่าจะใช้อยู่ที่ 95% นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลของตัวโรงงานอัลฟาเพชที่เมกาเนี่ยโดนพายุแล้วก็มีการปิดซ่อมบำรุงนอกแผ่นของโรงโพลีเอสเตอร์ที่ระยองแล้วก็ตัวโรงงานที่ลพบุรีเนี่ยก็คือถูกปิดไปเนื่องจากน้ำท่วมนะคะโดยถ้าตัว IVL เนี่ยก็คือมีกำลังการผลิตเนี่ยก็คือเรียกว่าอยู่ครบทุกทวีปนะคะคือถ้าเรามาดูแยกตามภูมิภาคแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในปี54เนี่ยจากทางอเมริกาเหนือเนี่ยถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงสุดนะคะก็คือมียอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 216% นะคะเป็น 2,000 ล้านเหรียญนะคะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่อยอดขายรวมของเขาเนี่ยอเมริกาเหนือเนี่ยถือว่ามีสัดส่วนยอดขายรวมอยู่ที่ 33% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการเติบโตที่ค่อนข้างสูงของเขาเนี่ยก็คือเป็นผลมาจากความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการเพชรของตัวจากอินวิสตาที่มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 880,000 ตันนะคะส่วนที่เอเชียเองเนี่ยก็มีการซื้อโรงงานเพชรหรือโพลีเอสเตอร์เนี่ยมาจากจีนเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือส่งผลให้ทางเอเชียเองเนี่ยยอดขายเนี่ยในปีที่ผ่านมาเติบโตเป็นอันดับ2นะคะเพิ่มขึ้น 61% แล้วสัดส่วนการขายอยู่ที่ 32% นะคะส่วนที่ยุโรปเนี่ยถือว่าการเติบโตเนี่ยก็คือน้อยสุดก็คือเพิ่มขึ้น 26% นะคะเพิ่มขึ้น 59% แต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนการขายเนี่ยยุโรปตอนนี้ก็คือมีสัดส่วนการขายน้อยสุดก็คืออยู่ที่ 26% นะคะก็ถ้าเรามาดูตัว EBITDA เนี่ย EBITDA ในปี54เนี่ยถ้าไม่รวมสต็อกเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 38% นะคะก็ตัวที่ทำ EBITDA ได้สูงสุดของเขาก็คือธุรกิจเพชรนะคะอันนี้ก็มีสัดส่วน EBITDA เนี่ยอยู่ที่ 65% แล้วถ้าดูการเติบโตเนี่ยก็คืออยู่ที่67% นะคะ EBITDA อยู่ที่361ล้านตัวโพลีเอสเตอร์และเส้นใยเนี่ยก็ EBITDA ก็อยู่เติบโตเป็นอันดับ2นะคะเพิ่มขึ้น 19.6% แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่า EBITDA ของเส้นใยเนี่ยก็คือยังค่อนข้างดีนะตัวที่ลดลงก็คือตัว PTA นะคะปีที่แล้ว PTA มี EBITDA ลดลง 21% นะคะก็มองในระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ยตามการคาดการณ์ของบริษัทเนี่ยก็คือมองในเรื่องของตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์เนี่ยของตัว PTA เนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงนะคะก็คาดว่าจะลดลง 6.2% เป็น257เหรียญนะคะจากเฉลี่ยช่วงปี46ถึง54เนี่ยที่ PTA เนี่ยมีค่าเฉลี่ยส่วนต่างผลิตภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ274เหรียญนะคะตัวเพชรเนี่ยจะเป็นตัวที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้น 7.7% จาก234เหรียญเป็น252เหรียญซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่า PTA ลดลงแต่ก็คือได้เพชรเข้ามาชดเชยนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยก็มองแนวโน้มส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของ PTA กับเพชรรวมกันเนี่ยก็น่าจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ509เหรียญ นะคะส่วนตัวส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมองว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างเยอะก็คือเป็นส่วนต่างผลิตภัณฑ์ MEG นะคะคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น 64% เป็น613เหรียญ นะคะจาก
อดีตในช่วงปี 46-54 เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่375เหรียญเท่านั้นนะคะซึ่งจากโอกาสในที่บริษัทเห็นในเรื่องของส่วนต่างผลิตภัณฑ์ MEG ในที่จะปรับตัวดีขึ้นเนี่ยก็คือเป็นที่มาว่าบริษัทก็คือเริ่มขยายกลับมาต้นน้ำนะคะโดยก็เริ่มจาก MEG แล้วก็มีแผนที่จะทำพาราซิลีนด้วยนะคะโดยตัวบริษัทเนี่ยถ้าดูจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขามีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเนี่ยจากปี51ที่มีอยู่ 1.6 ล้านตันเนี่ยเป็น 5.8 ล้านตันในปี54เนี่ยก็คือเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของที่เป็น PTA PET แล้วก็เส้นใยโพลีเอสเตอร์เท่านั้นนะคะซึ่งตรงเนี่ย3ตัวเนี่ยจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คือได้เริ่มขยายกลับไปสู่ปิโตรขั้นต้นนะคะก็ตรงนี้ก็คือได้มีการเข้าซื้อโรงงาน EOEG นะคะซึ่งกำลังการผลิตรวมเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 600,000 ตันนะคะโดยผลิตภัณฑ์หลักที่ของ EOEG ที่มีเนี่ยก็คือตัว MEG นะคะ MEG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 358,000 ตันนะคะซึ่งสเต็ปต่อไปของบริษัทเนี่ยก็อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนโรงงานใหม่นะคะที่โรงงานใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นโรงงานที่เรียกว่าอินทิเกรตครบตั้งแต่ต้นถึงกลางนะคะก็คือมีพาราเซลีน PTA แล้วก็ PET คือเพชรด้วยนะคะขนาดโรงงานที่มองไว้ก็คือประมาณ 2.2 ล้านตันนะคะทำเลที่คิดว่าจะเข้าไปลงทุนเนี่ยก็อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเป็นอินเดียหรือตะวันออกกลางนะคะรูปแบบก็น่าจะเป็นการร่วมลงทุนซึ่งตรงนี้เนี่ยบริษัทก็มองว่าน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยก็คือในปี2559นะคะก็ในปี2555เนี่ยทางฝ่ายก็คือคาดยอดขายบริษัทเนี่ยน่าจะเติบโต 32% เป็น 245,000 ล้านนะคะอันนี้อยู่บนสมมติฐานปริมาณการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้น 17% เป็น 5.1 ล้านตันนะคะกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 14,000 นะคะก็ถ้าเทียบกับปี54เนี่ยกำไรสุทธิลดลง 8.4% นะคะเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรพิเศษอยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ถ้าเราหักออกเนี่ยกำไรของบริษัทเนี่ยก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างดีนะคะ 40% อันนี้เราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ50สลึงค่ะเมื่อวานก็มีพรีวิวไตรมาสแรกของ K-Bank นะคะธนาคารกสิกรไทยแล้วก็คาดหมายกำไรสุทธิไตรมาสแรกว่าจะโตได้1เท่า1ครึ่งQ1Q แล้วก็ประมาณ 24% year on year มาอยู่ที่ 7.59 พันล้านถ้ามาดูสินเชื่อช่วง2เดือนแรกเนี่ยพบว่าลดลงไป 0.2% ซึ่งก็เป็นปกติของฤดูกาลที่มี repayment โดยจากการสอบถามเมื่อวานพบว่าแนวโน้มความต้องการสินเชื่อในเดือนมีนาคมเนี่ยขยายตัวได้ดีทำให้คาดว่าทั้งไตรมาสแล้วสินเชื่อน่าจะโตได้ประมาณ 1.8% year to date นะคะทางด้าน Net Interest Margin เนี่ยคาดว่าจะอ่อนตัวลงตามทิศทางดอกเบี้ยที่เราประเมินไว้อยู่ที่ 3.55% สำรองอยู่ที่ 1.9 พันล้านรายได้ค่าธรรมเนียมคาดขยายตัว 10% Q on Q 12% Year on Year สำหรับรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้น 13% Q on Q แล้วก็ 6% Year on Year ไตรมาสนี้มอง Cost to Income ปรับลดลงมานะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 56% แล้วก็ Effective Tax Rate เนี่ยขยับลงมาตามนโยบายภาครัฐโดยที่เราคาดหมายอยู่ที่ 24% สำหรับผลกระทบเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยธนาคารก็ยังประเมินไว้ว่าจะกลายเป็น NPL ไม่เกิน 7% ไม่เกิน 7,000 ล้านบาทหรือว่า 0.5% ของสินเชื่อรวมแล้วก็เนื่องจากว่ามีการช่วยเหลือลูกค้าในกลุ่มต่างๆทำให้สุทธิแล้วเรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่ผลกระทบอาจจะน้อยกว่านะคะอันนี้ล่าสุด K-Bank ก็ยังคงเป้าสินเชื่อกรณีเบสเคสอยู่ที่ 9-11% ต่อปีนะคะสำหรับเป้ารายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิแล้วก็รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ 18% ก็คงไว้เหมือนกันเรามองว่าสินเชื่อคอร์ปอเรทยังขยายตัวได้ดีนะคะในช่วงเวลาที่เหลือของปีนอกจากนี้ก็คาดเห็นสินเชื่อขยายตัวจากการปล่อยซอฟต์โลนนะคะโดยที่วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 300,000 ล้านบาทในส่วนของ K-Bank เองได้รับเข้ามา 40,000 ล้านบาทอัตราค่าดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่เกิน3% ที่จะชาร์จได้นะคะระยะเวลาปล่อยก็ไปเรื่อยๆจนถึงไตรมาสแรกปีหน้าแล้วก็ผู้ที่กู้เนี่ยก็จะคืนเงินภายใน5ปีปัจจัยที่มีความกังวลขึ้นมาเล็กน้อยไม่ใช่กับ K-Bank อย่างเดียวเป็นสำหรับกลุ่มธนาคารโดยก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมแก่ FIDF ซึ่งแม้เดิมมีการสรุปไปแล้วว่าจะเก็บเพิ่มเติมอีก7บิปจากฐานเงินฝากเพื่อเอาไปชดเชยภาระของกองทุนฟื้นฟูนะคะแต่ในส่วนของรายละเอียดตอนนี้เนี่ยกลับยังไม่ลงตัว
มีการพูดถึงว่าอาจจะมีการเก็บจาก BE แล้วก็ตัว short term debenture ด้วยแล้วก็ definition ของ short term debenture เนี่ยยังไม่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการเก็บของ SFI หรือว่าตัวสถาบันการเงินเฉพาะกิจตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะนอกจากนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอีกเรื่องนึงในเรื่องระยะเวลาว่าจะมีการ retroactive ไปเก็บตั้งแต่ต้นปี55หรือไม่ปัจจัยที่ไม่ชัดเจนพวกนี้เรามองว่าจะทำให้เกิดความกังวลในกำไรของหุ้นกลุ่มแบงค์ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ก็จะกลับมาเป็น renew concern สำหรับในส่วนของ KBank คาดเห็นผลกระทบก็อาจจะอยู่ในรูปของ cost to income ซึ่งได้รับแรงกดดันจากเรื่องภาระค่าธรรมเนียมแก่ FIDF ถ้าหากมีการเก็บเพิ่มขึ้นโดยที่อาจจะทำไม่ได้ตามเป้าของปี55ที่ตั้งไว้ 46.5% นะคะในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขยับขึ้นมาแล้ว 26% ทำให้เหลืออัพไซด์จำกัดจากราคาพื้นฐานของเราที่164 บาทตอนนี้เราก็แนะนำเพียงทยอยซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ